สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะตาพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากสุวรรณภูมิไปกรุงโรมนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะคืนนี้เราพักกันที่นี่ค่ะว้าวเช้าวันแรกเราก็เดินทางไปที่มหานครเวนิสนะคะมาที่นี่นะคะต้องนั่งเรือโกนโดล่าไม่งั้นก็บอกว่ามาไม่ถึงเวนิสนะคะการนั่งเรือโกนโดล่าคนที่นำพาเราไปนะคะก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะบรรยากาศของสองฝั่งทะเลสาบช่างงดงามและโรแมนติกสมกับคำเล่าลือจริงๆค่ะยาฮูเรือโกโดล่าที่นี่นะคะมีสีสันสวยงามให้เราได้เลือกนั่งตามใจชอบเลยค่ะเวนิสนะคะเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเวนิโตตอนเหนือของอิตาลีสร้างขึ้นบนเกาะเล็กๆกว่าร้อยเกาะในทะเลสาบเอเดรียนติกไม่มีถนนค่ะที่นี่มีแต่คลองการสัญจรต่างๆต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่2ฝั่งคลองแต่ละตึกนั้นประดับด้วยดอกไม้หลากหลายสีหลายชนิดอย่างสวยงามขึ้นอยู่กับความชอบของคนที่อยู่อาศัยที่นี่ค่ะโอเคและสถานที่แห่งนี้เคยใช้ทำหนังเรื่อง The Tourist ด้วยค่ะในเวนิสนะคะจะมีคลองเล็กคลองน้อยอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือคลองหลักของที่นี่นะคะหลังจากใช้เวลาล่องเรือเก็บความทรงจำดีๆซื้อของที่ระลึกฝากเพื่อนๆได้เวลาทานอาหารเที่ยงนะคะนี่เป็นครั้งแรกในการทานสปาเกตตี้หมึกดำรสชาติอร่อยกว่าที่คิดซะอีกค่ะแต่ว่าลิ้นดำมากเลยหลังจากทานอาหารมื้อนี้ค่ะ Oh no เป็น
ได้เวลากลับที่พักเป็นความทรงจำที่ดีไม่รู้ลืมเลยทีเดียววินนิสเป็นเมืองที่แสนโรแมนติกและทิวทัศน์สองฝั่งคลองที่สวยงามมากตรึงตาตรึงใจรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสสถานที่แห่งนี้หวังว่าวิดีโอนี้ได้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่แห่งนี้นะคะเจอกันทริปหน้าค่ะที่เมืองมิลานนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ